แร่ธาตุที่ต้องรู้แร่ธาตุที่ต้องรู้เป็นการบอกถึงชนิดอาหารที่เราทานอยู่ชนิดนะคะชนิดจริงๆมีแร่ธาตุอีกหลายตัวแต่ว่าตัวที่คุณหมอโฟกัสสำหรับไตเสื่อมนะคะก็จะมีโพแทสเซียมมีผลกับหัวใจนะคะอันนี้ถ้าสูงไปจะมีผลกับหัวใจนะคะแล้วก็มีอะไรคะโซเดียมโซเดียมมีผลต่ออาการบวมค่ะนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสคุ้นๆไหมคะใครที่ไตระยะ4ระยะ5มีอยู่หยิบผลเลือดขึ้นมาดูเลยนะคะตัวเดี๋ยวลินจะให้ดูในใบตรวจเลือดจริงด้วยนะคะฟอสฟอรัสมีผลต่อการคันในผิวในผิวนะคะแล้วก็มีผลต่อไทรอยด์ค่ะพาราไทรอยด์ผิดปกตินะคะแล้วก็มีผลกับกระดูกพรุนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดนะคะเช่นถ้าเราคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมแล้วก็มีภาวะกระดูกพรุนไตเสื่อมพาราไทรอยด์ผิดปกติด้วยนะโอเคเราต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดมันมาจากอย่างเงี้ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่อาหารเลยค่ะเหมือนที่หลายๆคนมักจะพูดนะคะว่าทานอาหารให้เป็นยาจังหวะนี้คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะเราต้องทานอาหารให้เป็นยาแล้วนะคะคุณต้องกลับไปย้อนดูนะคะถ้าคุณหมอตรวจเจอว่าพาราไทรอยด์คุณผิดปกติหรือกระดูกคุณพรุนมากกว่าปกติคุณต้องกลับไปย้อนดูอาหารที่คุณทานว่ามีอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสสูงเกินความจำเป็นหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นนมธัญพืชถั่วเหลืองธัญพืชต่างๆนะคะเมล็ดเนยเบเกอรี่กลุ่มนี้ใช่ทั้งหมดนะคะนมเนยเบเกอรี่อาหารแปรรูปนะคะไส้กรอกกุนเชียงหมูแผ่นหมูหยองอาหารแช่เย็นกลุ่มนี้ที่เป็นการแปรรูปทั้งหมดแปรรูปทั้งหมดนะคะเขาจะใส่ฟอสฟอรัสลงไปในกระบวนการแช่แข็งหรือกระบวนการแปรรูปนะคะไส้กรอกใส่ฟอสฟอรัสลงไปเพื่อให้มันมีความนิ่มนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีสภาวะที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากฟอสฟอรัสเกินนะคะนี่คือการฟอสฟอรัสเกินต้องไปงดลดเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะเดี๋ยวยังไงใครอยากจะได้ข้อมูลตรงจุดนี้แอดไลน์มาที่ LINE @gelsociety นะคะเดี๋ยวลินจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้นะคะโซเดียมค่ะโซเดียมถ้าเราเข้าใจในทั่วๆไปก็คือเป็นพวกซอสปรุงรสนะคะถ้าเรากินปริมาณเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดอาการบวมได้โพแทสเซียมค่ะส่วนมากมาจากกลุ่มผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้ผักและผลไม้ซึ่งเมืองไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องโพแทสเซียมสูงเยอะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะแล้วก็มีอาการเหนื่อยค่ะมีอาการเหนื่อยนะคะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราตรวจค่าเลือดตรงนี้มาด้วย3ตัวนี้3แร่ธาตุนี้จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันปกติหรือผิดปกติมันเป็นตัวไปช่วยซัพพอร์ตค่าไตอีกทีนึงนะคะเพราะบางคนตรวจมาแล้วค่ะโพแทสเซียมสูงกว่าค่ามาตรฐานแสดงว่าเราทานอาหารที่มีกลุ่มโพแทสเซียมเยอะเกินความจำเป็นอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูว่ามันเรากินผักเขียวเยอะเกินไปไหมเรากินผักหัวเยอะเกินไปไหมหรือว่าเราชอบกินผลไม้เนื้อเหลืองชอบกินกล้วยทุกเช้าหรือเปล่าหรือก็ยังแฮปปี้กับการกินทุเรียนอยู่อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้อาจจะต้องลองไปแกะดูนะคะหรือลองไปสืบค้นดูลองไปสืบค้นดูว่าอะไรที่เราทานมากเกินความจำเป็นนะคะแล้วส่งผลถ้ามีอาการเหนื่อยมากแล้วก็มีอาการเขาเรียกใกล้ๆน้ำท่วมปอดก็คือทั้งเหนื่อยทั้งบวมเนี่ยก็ค่อนข้างมีอาการแทรกซ้อนเยอะนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เวลาเข้าโรงพยาบาลไปโรคแทรกซ้อนจะทำให้เราติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายนะคะแล้วก็ยากต่อการรักษาแล้วก็ควบคุมไตไม่มียารักษานะคะแต่ว่าคุณหมอจะรักษาตามอาการที่เราเป็นเช่นถ้าคุณพาราไทรอยด์ผิดปกติก็จะให้ยามาคุมพาราไทรอยด์แบบคุมให้ไทรอยด์มันมีสภาพปกติหรือว่าลดลงให้มันอยู่ในเกณฑ์ถ้าคุณกระดูกพรุนเขาก็อาจจะให้ดูแลมากขึ้นอย่าให้ล้มอย่าให้ป่วยหรือบางท่านยังพอที่จะทานอะไรเสริมได้ก็จะทานแต่ลินกำลังจะบอกว่า
ถ้าเกิดคุณเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้นะคะอยากจะให้ไปดูโรคต้นเหตุก่อนเราอย่าเพิ่งกังวลกับเรื่องกระดูกพุนหรืออย่างกระดูกพุนเนี่ยหลายๆคนพอคุณหมอบอกเราก็เริ่มกังวลแต่พอเราดูแล้วค่าไตเราสูงเราควรจะไปโฟกัสที่ค่าไตก่อนเรื่องกระดูกแต่ถ้าเกิดเรามีอาการบวมเหนื่อยเราควรโฟกัสเรื่องนี้โดยการที่เราไปลดอาหารกลุ่มโซเดียมกลุ่มฟอสฟอรัสลงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าในค่าเลือดคุณไปตรวจเพิ่มได้จริงๆคุณหมอบางท่านอาจจะตรวจประมาณ3เดือน6เดือนเพื่อเป็นการดูเช็คว่าเรากินอาหารถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นแร่ธาตุ3ตัวนี้สำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องรู้เพื่อชะลอไตเสื่อมไม่เช่นนั้นเองเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าอาหารที่เราทานไปถูกต้องหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าทานปลานะคะแต่ไปซื้อปลาสลิดค่ะที่ตากแห้งแล้วก็คลุกเกลือด้วยนะคะแล้วเอามาทอดถึงจะทอดในหม้อไร้น้ำมันแต่ว่าสิ่งที่คนป่วยกินเข้าไปนั่นก็คือเนื้อปลานิดเดียวค่ะแต่ทั้งหมดคือโซเดียมเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดเรากินทุกวันกินบ่อยๆโซเดียมก็จะสะสมในร่างกายไตเราไม่สามารถออกได้ก็สะสมสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อโซเดียมสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะบวมได้ง่ายบวมเนี่ยบางทีนะคะมันไม่ใช่การนั่งนานแล้วห้อยขานะคะถ้าคุณกดเข้าไปแล้วมันบุ๋มนั่นคือไตเสื่อมแล้วนะคะไตเสื่อมแล้วเพราะฉะนั้นข้อ2นะคะที่คุณต้องรู้ก็คือแร่ธาตุ3แร่ธาตุนี้แหละค่ะนะคะอะไรบ้างคะโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัส3แร่ธาตุนะคะโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ